หลูซินหลูซินเป็นนักวรรณคดีนักคิดและนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของจีนเกิดปีคริสตศักราช1,881นเณเมืองเซ้าซิงมณฑลเจ๋อเจียงเวลานั้นเนื่องจากการรุกรานของจกักรพรรดนิยมและความล้มเหลวขายชาติของรัฐบาลเชงทำให้ประชาชนจีนตกอยู่ในสภาพกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ประชาชนจีนจึงประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างสาหัสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อความคิดของหลู่ซินมากหลู่ซินจึงตัดสินใจผัะจากบ้านเกิดไปศึกษาเล่าเรียนที่อื่นเพื่อแสวงหาสัจธรรมเพื่อการกู้ชาติปี1898หลู่ซินได้ไปเรียนที่นานกิงปี1902 ได้ไปเรียนวิชาแพทย์ที่ญี่ปุ่นที่แรกหลู่ซินคิดจะเป็นแพทย์เพื่อบำบัดโรคให้แก่ประชาชนจีนช่วยให้ประชาชนจีนมีสุขภาพดีขึ้นที่ญี่ปุ่นหลู่ซินได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวของผู้รักชาติจีนที่จะโค่นราชวงศ์เฉ่งอย่างกระตือรือร้นความคิดปฏิวัติประชาธิปไตยที่คัดค้านจากักรพัินิยมและศักดินานิยม ค่อยๆก่อรูปขึ้นในจิตใจของเขาเขาทุ่มเทที่จะอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อให้แก่ภารกิจปลดแอกของมาตุภูมิลูซินเขียนไว้ในกรอนบทหนึ่งว่าเลือดข้านี้จะอุทิศพลยให้แก่แผ่นดินวันหนึ่งทางมหาวิทยาลัยฉายภาพยนตร์ข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนให้นักศึกษาดู ภาพจักรพรรดินิยมกำลังย่ำยีประเทศจีนเข่นค่าประชาชนจีนและความบัดซบของคนจีนบางคนที่ยอมเป็นขี้ข้ารับใช้พระเจ้าซาในการกดขี่เชื่อเชอนประเทศของตนทำให้หลูสิน้นทั้งโกรธทั้งอายเขารู้สึกปวดร้าวใจมากที่ได้เห็นประเทศชาติและประชาชนตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น หลูซินได้คิดว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกไม่ได้อยู่ที่ช่วยให้ประชาชนจีนมีสุขภาพดีขึ้นแต่อยู่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาเหล่านั้นต้องปลุกประชาชนให้ได้สำนึกและตื่นตัวเวลานั้นเขาเห็นว่าวันคดีเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของประชาชนตั้งแต่นั้นมา หลูซินจึงดำเนินการต่อสู้โดยใช้วรนคดีแผนใหม่เป็นอาวุธปี1911หลูซินกลับจากญี่ปุ่นไม่นานภายในประเทศเกิดการปฏิวัติซินไห่ซึ่งนำโดยสุนยัตเซนขึ้นตอนนั้นหลูซินสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมัธยมเศร้าซิงเขาสนับสนุนการปฏิวัติซินไ่อย่างเต็มที่ได้จัดให้นักเรียนไปโฆษณาตามท้องถนนแต่ต่อมาไม่นาน เขาก็ผิดหวังเพราะการปฏิวัติครั้งนี้ชนชั้นในทุนเพียงแต่ขับไล่กษัตริย์ลงจากบัลลังก์ไปเท่านั้นหาได้ปลดปล่อยประชาชนจีนให้หลุดพ้นจากการกดขี่ของจกักรพรรดินิยมและศักดินาไม่เมื่อการเคลื่อนไหวสี่พฤษภาปะทุข,ขึ้นในปี1919การปฏิวัติจีนก็ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติประชาธิปไตยแผนใหม่ ซึ่งนำโดยชนชั้นกรรมาชีพการปฏิวัติครั้งนี้ได้ให้ความหวังใหม่แก่หลูซสินและให้กำลังใจแก่เขามากลูซสินเข้าร่วมการปฏิวัตินี้อย่างกระตือรือร้อนเขาได้เขียนวรรณกรรมขึ้นวิาพากษ์วิจารณ์ความคิดเก่าวัฒนธรรมเก่าและศีลธรรมเก่าที่กดขี่และเป็นภัยแก่ประชาชนโจมตีวัฒนธรรมจักรพัฒนิยมอย่างองอาจกล้าหาญ นวนิยายหลายสิบเรื่องที่หลู่ซินเขียนขึ้นอาทิบันทึกประจำวันของคนบ้าอัตชีวประวัติของอาคิวบ้านเกิดได้เปิดโปงความมืดมนของสังคมจีนอย่างลึกซึ้งได้สะท้อนให้เห็นภาพความล้มเหลวของชนบทจีนภายใต้การกดขี่ของจกักรพรรดินิยมและศักดินานิยมได้บรรยายให้เห็นถึงความทุกข์ยากลำเค็น และคุณลักษณะที่ดีงามของชาวนาเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจอันล้ำลึกของเขาที่มีต่อชาวนาผู้ถูกกดขี่และความเครียดแค้นริงชังอย่างที่สุดของเขาที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้ก้าวขึ้นสู่เวทีการเมืองของจีนในปี1921หลูสินผู้กำลังสู้รบเพื่ออนาคต อันรุ่งโรธของมาตุภูมิก็ประกาศแท้สองสรรเสริญและเข้าร่วมการปฏิวัติที่นำโดยชนชั้นกรรมอาชีพทันทีและได้ยืนหยัดจนถึงที่สุด